สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธาตุคอรีนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน17ธาตุที่พืชเราต้องการใช้ในการดำรงชีวิตนะครับเรามาเรียนรู้กันว่าธาตุคอรีนเนี่ยมีความจำเป็นกับพืชเราอย่างไงบ้างถ้าขาดพืชจะแสดงอาการยังไงนะครับขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดไม่สะดวกทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการสอบถามปัญหานะครับสามารถเข้ารับชมหรือสอบถามปัญหาได้ทาง Facebook คือโลกแห่งการเกษตรทั้ง Facebook ปกติและ Facebook Fanpage นะครับธาตุอาหารที่ผมจะกล่าวทั้งหมดมี17ธาตุซึ่งกล่าวไปแล้วเกือบครบแล้วนะครับประกอบด้วยธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันจุลธาตุหรือธาตุเสริมประกอบด้วยเหล็กแมงกานีสังกะสีทองแดงโมลิบดีนัมโบรอนคอรีนและนิกเกิลอีก3ธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเรามาดูแหล่งธาตุของคอรีนกันบ้างถ้าคอรีนขาดเราจะเติมได้จากแหล่งไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักกันเลย1ในเกลือที่เราบริโภคปัจจุบันนี้แหละครับเพราะองค์ประกอบของเกลือเนี่ยมีองค์ประกอบของโซเดียมและก็คอไรหรือคอรีนที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้โดยส่วนมากเขาจะใส่ในมะพร้าวกันเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยต้องการคอรีนเยอะนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือน้ำฝนน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟ้านอกจากไนโตรเจนและองค์ประกอบอื่นๆแล้วยังมีพวกคอรีนลงมาด้วยนะครับถัดมานะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะมีคอรีนหรือคอไรเป็นองค์ประกอบเช่นปุ๋ย0060ชื่อตัวนี้คือโพแทสเซียมคอไรนะครับมีโพแทสเซียมและคอรีนเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยเกล็ดก็ตามมีคอรีนหรือคอไรเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็น15 15 15 20 8 20ที่ใช้0060เป็นหัวเชื้อหรือเป็นแม่ปุ๋ยนะครับใช้ทำเนี่ยจะมีคอไรหรือคอรีนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอมเปาล์หรือปุ๋ยเบลเบนที่เรานำแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยมาปนกันเป็นเม็ดหลายๆสีในกระสอบนะครับอันนั้นเขาเรียกปุ๋ยเบลเบนนะครับเอาแม่ปุ๋ยมาผสมกันตัวนั้นก็จะมีพวกคอไรคือคอรีนเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นพืชเราเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยจะรับคอไรหรือคอรีนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับเรามาดูกันว่าธาตุคอรีนเนี่ยนะครับในดินกับพืชเนี่ยอยู่ในลักษณะสถานะแบบไหนคอรีนในดินเนี่ยนะครับที่เขาเรียกพอลงไปในดินเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกคอไรนะครับคอไรในดินเนี่ยจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับไนเตรตซัลเฟอร์คอไรกับโบรอนพวกนี้เคลื่อนที่ได้นั่นหมายความว่าชะล้างได้ง่ายนะครับคือฝนตกแป๊บเดียวมันก็หายไปหมดแล้วนะครับธาตุที่เคลื่อนที่ได้นั้นหมายความว่าละลายน้ำได้ง่ายสูญเสียได้ง่ายชะล้างลงดินได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็มีตัวพวกคอรีนอยู่ด้วยพอคอรีนเข้าไปในพืชนะครับจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเนี่ยเคลื่อนที่ได้บางตัวแต่โดยส่วนมากในพืชกัมมันถันจะไม่ค่อยเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได้น้อยนะครับธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชหมายความว่าเคลื่อนที่ในท่ออาหารไปเลี้ยงใบอ่อนก่อนที่จะสลัดใบแก่ถ้าหากพืชขาดคอรีนหรือคอไรเนี่ยนะครับจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนั่นเองเรามาดูความสำคัญของธาตุคอรีนกันบ้างนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับพืชเราคอรีนโดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่เป็นองค์ประกอบใดๆทั้งสิ้นกับพวกโพแทสเซียมนี่นะครับส่วนมาก1ใน16ธาตุพวกนี้จะมีพวกคอรีนกับโพแทสเซียมเนี่ยไม่เป็นองค์ประกอบใดทั้งสิ้นจะอยู่ในรูปพวกอิสระไปนู่นมานี่ทีนะครับไม่ได้เป็นองค์ประกอบของโปรตีนอะไรต่างๆนะครับจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นคอรีนเนี่ยถ้าอยู่ในรูปของคอไรนะครับในพืชเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลประจุและแรงดันภายในพืชให้เป็นไปปกตินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในการช่วยในการกระบวนการปลดปล่อยออกซิเจนในกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชอีกด้วยนะครับถ้าพืชเราได้รับคอรีนอย่างเพียงพอเนี่ยโดยเฉพาะพวกปุ๋ยแคลเซียม0060เนี่ยในทางดินเนี่ยพืชก็จะไม่ค่อยมีอาการขาดพวกนี้นะครับหรือเวลาฝนตกเนี่ยก็จะมีคอรีนลงมาด้วยพืชก็จะไม่ค่อยขาดนะครับขอขอบคุณตารางนี้นะครับจากท่านอาจารย์สุนทรียิ่งชิตวานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับลูกศรสีแดงที่ผมชี้ให้เห็นคือธาตุคอรีนนะครับคอรีนเนี่ยไม่ได้เป็นองค์ประกอบของอะไรเลย
ส่วนมากจะเป็นไอออนอิสระวิ่งอยู่ในต้นพืชนะครับถ้าเป็นมากกว่านี้ก็จะมีเป็นโคแฟกเตอร์ก็คือทำงานร่วมกับเอนไซม์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะพวกคอรีนเนี่ยจะรักษาพวกสมดุลต่างๆภายในพืชนั่นเองนะครับถ้าหากพืชขาดธาตุคอรีนพืชจะแสดงลักษณะอาการยังไงบ้างเรามาดูอาการพืชขาดคอรีนกันบ้างจะมีลักษณะอาการแบบไหนนะครับถ้าพืชขาดคอรีนเนี่ยจะแสดงอาการที่ใบอ่อนโดยมีลักษณะดังนี้นะครับปลายใบจะเหี่ยวขณะที่ใบยังอ่อนอยู่ถ้าเป็นมากนะครับสีเหลืองแล้วก็ซีดบริเวณที่ปลายใบมันเหี่ยวนั่นเองครับจะเป็นรอยด่างเป็นจุดรอยไหม้อยู่ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพืชขาดคอรีนนะครับแต่โดยทั่วไปพืชบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดคอรีนเพราะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีพออยู่แล้วจากการใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆที่มีแม่ปุ๋ย0060เป็นองค์ประกอบและจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมาทุกปีนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าพืชที่รับคอรีนมากเกินไปเนี่ยจะปรากฏอาการแบบไหนนะครับเขาเรียกว่าพิษจากคอรีนใบจะมีขนาดลดลงเจริญเติบโตช้าอันนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วทุกอย่างเลยนะครับถ้าเกิดพิษทุกท่าถ้าเป็นพิษกับพืชเนี่ยการเจริญเติบโตจะช้าลงนะครับมักจะเกิดที่ปลายหรือตามขอบใบจะเกิดเป็นสีบอลเงินนะครับหรือสีเหลืองก่อนที่ใบจะแก่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของส่งผลกระทบกับการสร้างโคโรฟิลของพืชด้วยทำให้ใบพืชเกิดอาการสีเหลืองนั่นเองนะครับแก้อาการขาดธาตุคอรีนเนี่ยเขาแก้กันยังไงนะครับเรามาดูการจัดการธาตุคอรีนในดินบ้างนะครับโดยทั่วไปธาตุคอรีนหรือคอรายที่เราเรียกนะครับจะละลายน้ำได้ดีและธาตุพวกนี้เคลื่อนที่ได้ในดินถ้ามีปริมาณฝนตกมากคอรีนที่อยู่บริเวณหน้าดินที่มากับน้ำฝนหรืออยู่ในดินอยู่แล้วนะครับจะถูกชะล้างไปได้ง่ายและบริเวณหน้าดินก็จะมีคอรีนหรือคอรายอยู่บริเวณหน้าดินน้อยในตรงกันข้ามในบริเวณเช่นภาคอีสานเนี่ยฝนตกมาแล้วก็มีกึ่งแห้งกึ่งแล้งเนี่ยนะครับส่วนมากจะไม่ขาดคอรายเพราะโดยส่วนใหญ่ใต้ดินมันจะเป็นเกลือโซเดียมคอรายอยู่แล้วนะครับภาคอีสานจะไม่ค่อยขาดแต่ภาคใต้เนี่ยอาจจะมีโอกาสขาดได้นะครับแต่พืชโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ขาดคอรีนเนื่องจากเหตุผล2ประการ1มักจะมีคอรีนที่อยู่ในสิ่งเจือปนที่เราใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีสูตร0060หรือปุ๋ยสูตรไหนก็แล้วแต่ที่มีโพแทสเซียมคอราย0060เป็นแม่ปุ๋ยในการสร้างสูตรปุ๋ยนั้นนะครับ2ปริมาณคอรีนที่ปนมากับน้ำฝนมีปริมาณมากเกินความต้องการของพืชอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องตกใจนะครับคอรีนในพืชบ้านเราเนี่ยมีเพียงพอของพืชเราอยู่แล้วนะครับถ้าหากพืชขาดคอรีนก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่ยากนะครับครับนี่ก็เป็นประมวลความรู้เกี่ยวกับธาตุคอรีนที่จำเป็นสำหรับพืชเราซึ่งธาตุนี้ก็เป็นอีกธาตุหนึ่งที่ใช้ในปริมาณน้อยและการขาดก็จะไม่ค่อยมีในพืชบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนก็แล้วแต่และปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยจะมีพวกธาตุคอรีนหรือคอรายเป็นองค์ประกอบไปแล้วนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทิ้งท้ายด้วยคติธรรมในการทำงานของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับแห่งสวนโมกขพรารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีในโลกกลมๆใบนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนคนเราเมื่อตัวตายก็ต้องลงดินท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ